สบายดีห่างหายกันหลายมื้อเนาะพอดีมีคอมเมนต์มาว่าถึงคุณภาพเป็นตัวหนังสือบ่ได้เพราะว่ารีโซลูชั่นปรับมันจากสูงพดมีปรับขนาดมาพอเบิ่งได้ละถ้าปิดบุหูอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยตัวนี้เราจะมาเว้าถึงฟอคือการลูบก็จะเป็นเนาะการใช้ลูบลูบนี่มีอย่างลูบฟอก็คือเหมียงก็คือมันจะแลนเนาะแลนกวดเช็คเนาะอยู่ในชุดของข้อมูลเอิ้นว่าในชุดของข้อมูลเนาะแลนในชุดของข้อมูลเนาะแลนจังใดก็คือแลนตั้งแต่หัวฮอดท้ายเนาะแต่ต้นฮอดท้ายมันจะแลนไปหมดเนาะสมมติว่าเฮามีชุดนี้เฮาจะเอิ้นนี้เป็นชุดนึงเนาะสมมติว่าอันนี้เป็นอารีย์เนาะมีข้อมูลในอัลบั้มอารีย์ซะนี่ว่านี่1 2 3 4อ่ะหมายความว่า for นี่มันจะเรียนออโต้เนาะมันจะเรียนออโต้เลยเนาะสมมุติเราใส่ for อยู่นี่เนาะ for ในเงื่อนไขจังซี่เนาะมันก็จะเรียนโอเคอ่าน1เนาะเราเสร็จหยังเนาะอ่าน2เฮ็ดหยังอ่าน3เฮ็ดหยังอ่าน4อ่าน5จุดจบสมมุติว่า5เป็นสุดท้ายจุดจบหมดเนาะมันก็จะมา in for นี่ดิซึหมายความว่ามันจะเรียนตามผังข้อมูลแต่แน่นอนแล้วในข้อมูลชุดของมูลของเรามันจะเป็นรูปแบบของ array เนาะสมมุติว่า array เฮาเท่ากับ array เท่ากับมีหยังนี่มีเนาะอยู่ในชุด array นี้1 2 3 4 5 2 3 4 5ประมาณนี้เนาะหมายความว่าข้อมูลมันก็จะอยู่ในนี้เนาะมันก็จะแลนอยู่ในนี้มันจะบอกว่าอันนี้ชุดในนี้เนาะหรือว่าเฮาสร้างขึ้นมาในนี้แล้วเนาะสมมุติว่าเฮาว่า r 2เนาะโอเคเดี๋ยว copy ไปใส่ไปเลยอยู่ในแอปเนาะสวิตแล้วทำมาว่าถึง for loop เนาะ loop for เนาะ for for of for in เนาะ for each เนาะหาสิบันแนะนำแต่ละตัวเนาะซึ่งเราจะมาว่าถึง loop เนาะของเกี่ยวกับ loop for เนาะ for นี่เนาะหมายความว่าตัวนี้จะใส่ในอารีย์ที่เราได้เป้าขึ้นมาเนาะอารีย์เขาประกาศอะไรเนาะถือว่าประกาศจะสิ้นเนาะเอิ้นว่าเป็นอารีย์แต่ว่าอันนี้เอิ้นว่าอารีย์เป้าเนาะอารีย์เป้านี่จะมีมีค่าของมันอยู่ในนี้เนาะอยากคือบอกออกมาซะคือบอกออกมาซะอารีย์สตริงโหลดประสันเดี๋ยวรีสตาร์ทวีส่วนก่อนอัปเดตแล้วละพอดีไฟตกได้ละปะนี่เสร็จแล้วโอเคแล้วเราจะมาทวนตัวเรื่องอารีหนึ่งเนาะอารีเนาะอารีนี่ก็คือเป็นสุดของข้อมูลเนาะชุดของข้อมูลอันนี้เขาจะประกาศอยู่นี่เนาะเขียนว่า ARR เนาะเอาประเภทใช่ไหมเนาะเขาเขียนว่าโอเคสมมติว่าเป็น string เป็น number เป็นตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขและใส่คำว่าเป็น array ก็คือตัวนี้เป็นชุดคำสั่งของ array ที่มีค่าทางในมันเป็นจะเป็นตัวเลขเนาะ number เนาะจะเท่ากับเนาะอันนี้เขาประกาศเป้าเนาะประกาศเป้าใหม่เขาจะไหนก็คือประมาณตัวสุดคำสั่งตัว array ตัวนี้มันจะบ่มีข้อมูลอย่างเนาะถ้าเฮากวดเนาะlog .length เนาะก็คือมีอย่างแรงนี่หมายความจะไหนแรงนี่ก็คือเป็นขนาดเนาะลงยาวของมันหมายความมันจะมีจักสุดข้อมูลอยู่ในนี้เนาะสมมุติเฮาแลนตัวนี้เนาะแล้วค่อยจะแลนว่า ts node ต้องขอ API ก่อน cd API เนาะ ts nodeapp.ts เนาะนะเห็นป่ะจะเป็น0เนาะมันจะเป็น0ลดเนาะแต่แน่นอนเราก็สามารถเติมเนาะเราก็จะสร้างค่ามาได้เลยเนาะ1 2 3 4 5เนาะถ้าก็เฮ็ด5นี่มันก็จะมีเนาะแต่แน่นอนนะถ้าเราใส่ค่าอื่นใส่คือว่าหยัง6นี่คือจะสิเนาะซึ่งว่าเป็น string เนาะนี่เนาะเราเป็น string เป็นตัวหนังสือนี่เนาะเราใส่หมายเป็นตัวหนังสือนี้มันจะบ่ได้
เนาะพอมันจะท่วงหมดบ่ครับรถเนาะโอเคเนาะก็หานี่ปั๊บแล้วค่อยแลนโค้ดตัวนี้ขึ้นใหม่เนาะมันจะต้องมี1 2 3 4 5แล้วการจัดเรียงลำดับเนาะ5ตัวเนาะและจัดการจัดเรียงลำดับนี่ก็คือมันจะคืออินเด็กซ์เนาะก็คือลำดับนะมันจะเริ่มที่ว่า0เนาะมันจะเป็น0 1 2หมายความมันจะบ่เริ่มต้นที่1แต่มันจะเริ่มต้นที่0เนาะสมมุติว่าเฮาเนาะที่เฮาจะเอาค่าจากอะไรครับนี้ใส่วงวงคอจังซี่เนาะหลังจากเซต0เนาะหมายความจะออกเลข1เนาะหมายความว่าตัวที่ตำแหน่งที่0นี่มันจะเป็นเลข1นะใช่ป่ะมันจะออกมาจังซี่ครับอันนี้เว้าทั่วไปโดยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะมานี่ซึ่งว่าเฮาอยากให้มันปิ้นออกมาเนาะอยากให้มันพิมพ์ออกมาคือจังซี่ให้มันออกมาหมดนี่เฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะมันก็เลยมีตัวนี้ออกมาเนาะเออ for เนาะ for อันนี้มันจะมีหลายอย่างเนาะแต่อาจจะเว้าถึง for ทบิตก่อนเนาะนี่ for ทบิตนี่มันจะเป็นที่เป็นการประกาศจังซี่เนาะมันจะว่าประกาศตัวสุดทบิตตัวนี้นี่ก็คืออินเด็กซ์เนาะหมายความว่าจะได้หมายความว่าจะได้หัวอันน่ะอันน่ะตัวซีตัวที่ตั้งที่ว่าอยู่ในสุดของอะไรนี่นะเนาะจะเป็นตัวที่เท่าไหร่ทบิตเนาะเอามาใช้รถหน่อยโอเคเอาตั้งเอาประกาศผ่านเลทเนาะอินเด็กซ์เท่ากับ0หมายความมันจะเริ่มที่จุด0ก่อนมันจะเริ่มที่0เนาะหลังจากนั้นเนาะเฮาจําจุดเนาะแล้วล่ะนี่จําจุดนี่โอเคจําจุดแล้วตัวที่2มาจะเป็นเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขเงื่อนไขให้สิ้นสุดเนาะเงื่อนไขให้สิ้นสุดหมายความอยู่ที่นี่หมายความจะได้ตัวนี้ต้องน้อยก่อนอะไรแรงหมายความจะได้เริ่มต้นที่0เนาะก็คือตัวทบิตเลยเนาะเริ่มต้นที่0หรือคือตัวทบิตเลยแล้วน้อยกว่านี้หมายความจะได้หมายความว่ามันจะโบเลนกายเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดแล่นกายก็ได้เนาะถ้าแล่นกายปั๊บมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นรถก็คือมันจะมีว่า error หรือเป็น undefined เนาะซึ่งว่าถ้าวันนี้ภาษาอื่นนี่ก็จะมีความยุ่งยากเยอะเนาะว่ามันจะมี error ต่างๆเกิดขึ้นมาฉะนั้นก็คือเฮาจะต้องกำหนดให้ว่าเงื่อนไขว่าโอเคหมายความว่าแล่นไปรถแล่นไปรถเนาะ0 1 2 3 4เห็นป่ะหมายความว่าต้องน้อยกว่าจำนวนนี้5ถ้าตัวนี้เฮาเขียนว่า5เนาะตัวนี้มี1 2 3 4 5แล่นมันเท่ากับ5หมายความว่าแต่ว่ามันเริ่มที่0เนาะตำแหน่งที่0 1 2 3 4เนาะ0 1 2 3 4ตัวที่5บ่ฮอดแลนเนาะแล้วมันจะสิ้นสุดเนาะแล้วตัวที่3นี่มันเว้าถึงเงื่อนไขว่าอย่าให้มันแลนมันแลนขึ้นซะเป็นเนาะกดตัวนี้เนาะหลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วมากดเงื่อนไขตัวนี้ว่าสิ้นสุดบ่เนาะเนาะมันละอันน่ะตามนะความยาวของสุดคำสั่งตัวนี้เนาะของสุดอันข้อมูลตัวนี้เนาะถ้าว่ามันยังน้อยอยู่ก็คือเพียงบวกเลขขึ้นไปก็คือบ่มีปัญหาเดินหน้าต่อไปก็คือบวกเนาะในที่นี้อันนี้บ่ทันได้เว้าถึงเนาะว่าบวกนี่มันหยังเนาะบวกนี่มันเท่ากับตัวนี้บวกนี่นะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนก่อนเนาะเพราะว่าเฮาใช้ตัวนี้มันเป็น ARR เนาะเหมือน array นี่อัปปอนสิเนาะเนาะอันนี้อาจจะอธิบายให้ฟังตัวนี้ก่อนเนาะก็คือเป็นย่อเนาะเป็นย่อเนาะเป็นย่อลบๆเนาะเรื่องบวกเนาะสมมุติว่าอันเฮาจะเว้าถึงบวกเนาะบวกนี่มันหยังบวกนี่หมายความว่าจะเขียนย่อมาจากถ้าบวกนี่มันจะเขียนย่อมาจากหยังสมมุติว่าค่าของข่อยมันมีเนาะคือว่า n เนาะเท่ากับ0นะ n เท่ากับ0ถ้าข่อยใช้ว่า n บวกเนาะมันจะเท่ากับหยังจะเท่ากับหยังจะเท่ากับหยังจะมีค่าเท่ากับว่าเนาะจะเท่ากับหยัง n n หยัง n บวกเท่ากับ1แฮ่อ้าวยังงงอีกบ่เนาะเฮาเฮ็ดจังซี่ก็ได้หมายว่าบวกตัวมันเองหั่นกับ1เนาะ n บวกเท่ากับ1หรือว่ามีหยังหรือว่าหยัง nเท่ากับ n บวก1เห็นป่ะหมายความว่านี่มันจะเขียนย่อมาได้จังซี่เนาะนี่เฮาสิเฮ็ดจังซี่ก็ได้นี่เบิ่งเนาะ n บวก1นี่เนาะจะเท่ากันถ้าจะสิเป็น2ก็ได้นี่แต่ตัวนี้มันจะเป็น1เสมอเด้อตัวนี้นะตัวบวกนี่มันจะเป็น1เสมอบ่เป็น2เลยถ้าว่าเฮาจะต้องการบวก2บวก3ที่เฮาเฮ็ดจังซี่ก็คือเอาตัวมันเองบวกเอาตัวมันเองนี่บวกกับตัวนี้แล้วเป็นนี้แล้วเขียนย่อมันจะเท่ากับตัวนี้นี่เนาะหมายความว่าจะเท่ากับตัวนี้เนาะ n เท่ากับ n บวก2นี่มันจะเท่ากันเนาะความหมายนี่จะเป็นเท่ากันอย่างนี้
เนาะเนาะมันจะเท่ากันที่แล้วตัวบวกๆนี่ยังมีเงินยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือเหมียงมีตัวหนึ่งเหมียงก็คือบวก n นี่หมายความว่าจะไหนเนาะหมายความว่าจะไหนมันต่างกันยังไงครับบวกทางหน้ากับบวกทางหลังนี่มันต่างกันยังไงเนาะต่างกันอยู่บนว่าตัวกรณีตัวนี้เนาะธรรมดามันต้องได้แยกนี้ต้องได้แยกกันเสียออกมานี่นี่เนาะหมายความว่าจะไหนสมมุติว่าเนาะสมมุติว่าอย่างสมมุติว่าอันน่ะเฮาปิ้นออกมาเนี่ยจะเห็นหมดเนาะมันจะบวกกันเดี๋ยวเด้อเนาะ n ค่อยบวก1เนาะค่อยจะบวก1นี้เราค่อยจะปิ้นออกมาให้เบิ่งเนี่ยปิ้นให้เบิ่งเนาะ n เนาะ n นี้จำจุดบวก n เนาะอีกเอ็นบวกเนาะอีกตัวนึงมีหยังเอาไปอยู่ว่าเนาะนี่ตัวนี้เนาะเอ็นเนาะเอ็นมาสุดท้ายเนาะอันนี้เอ็นบวกเอ็นบวกเท่ากับ1เนาะโอเคแล้วตัวนี้อีกเดี๋ยวเขาจะว่าเออมีแต่เอ็นละเนาะมันจะมีแนวใดโอเคเดี๋ยวประสิทธิ์ปิดเสร็จแล้วเนาะมีเอ็นบวกหนึ่งนี่ไอ้บอกค่ามีอย่างเอ็นเนาะเอ็นตัวนี้มันมีค่าอย่างมันเท่ากับศูนย์เนาะถ้าว่าเอ็นบวกหนึ่งไอ้บอกหมายความว่าเอ็นศูนย์เอ็นเท่ากับศูนย์เนาะมันจะเท่ากับเอ็นเท่ากับศูนย์เนาะเอ็นเท่ากับศูนย์บวกกับหนึ่งก็เป็นหนึ่งเนาะมันจะออกค่าอยู่เลยเนาะบวก n ใช่ป่ะบวก n หมายความว่ามันจะบวกขึ้นเลยเนาะบวกขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะเข้ากับเท่ากับตัวนี้เนาะคือว่าเท่ากับตัวนี้ความหมายนะเนาะเท่ากับกันเอาเนาะนะหมายความว่าวิธีการเขียนที่ต่างกันแต่วิธีการดำเนินนั้นคือกันเนาะแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่าคือกันเนาะแล้วบัดนี้ตัว n บวกเด้ n บวกจะละเนาะ n บวกๆเป็นยังมันก็ยังบวกหนึ่งกับมันต่างกันบ่ได้เห็นบ่ได้มันต่างกันบ่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วมันต่างกันเนาะต่างกันอยู่บนบานอย่างหาว่าสังเกตแบบนึงอีกเนาะค่อยใส่เนาะว่า n 1เนาะเท่ากับ n บวกๆเนาะ n 1เท่ากับ n บวกๆเนาะแต่ทวิตค่อยจะใส่นี้ก่อนเนาะเท่ากับหยังเท่ากับ0เนาะแล้วค่อยก็ใส่หยังใส่ n 1นี่เท่ากับ n บวก1เนาะเออแล้วบัดนี้ค่อยมาอ่านค่าเบิ่งเนาะอ่านค่าเบิ่งว่า n 1นี้ n 1เท่ากับ n บวกนี้มันจะเท่ากับค่ากับหยังเนาะเอาเบิ่งดูนี่มันคือบ่ต่างกันแต่ละมันคือยังบวกขึ้นปกติอยู่เนาะต่างบ่บัดนี้เห็นบ่ n บวก n บวกตัวนี้เห็นบ่ n บวกนี่เท่ากับ3เนาะแต่ว่า n 1เท่ากับ n บวกตัวนี้นี่อ่ะเปลี่ยนคือครอบ2เปลี่ยนมันคือบ่เท่ากับ3เห็นบ่นี่พอธรรมดามันพอดีแล้วมันต้องเท่ากับ3ตัวพรบวกขึ้นไป1แล้วเป็นบ่แน่นอนแล้วบวกทั้งหลังหมายความว่ามันจะดำเนินทีหลังจากหยังหลังจากเฮาเฮ็ดขบวนการตัวนี้เรียบร้อยหมายว่าถ้ามันเฮ็ดกระบวนการตัวนี้ก็คือมันจะบ่ออกผลเลยเนาะมันต่างจากบวกทั้งหน้าถ้าบวกทั้งหน้าหมายความว่ามันจะออกผลในทันทีรถมันจะคืนผลในทันทีก็คือ n เปลี่ยนค่าเลยถ้า n บวกทั้งหลังนี้ก็คือมันจะบ่เปลี่ยนค่าผลมันจะบ่เปลี่ยนเถื่อเนาะฉะนั้นก็คือมันบ่เปลี่ยนค่าก็หมายความว่าจะได้ n 1นี่มันจะเท่ากับค่าเก่าของมันค่าเก่าของมันเท่าใดเท่ากับ2นี่ที่มันอยู่เทิงอยู่ดีบวก1แล้วก็บวกอีกบัดนึงเป็น2เนาะพอดีธรรมดามันต้องเป็น3บ่แต่บ่เป็น3มันจะเป็น2คือ9นี่ n บวก1เท่ากับ2n เท่ากับ n บวกเท่ากับ2เนาะฉะนั้นหมายความว่าบวกข้างหน้าก็คือมันจะปฏิบัติเลยละคืนค่าให้เลยว่าซั่นเป็นเนาะแต่ n บวกข้างหลังนี่ก็คือจะบ่คืนค่าเนาะตัวบวกนี่ก็คือใส่กับลบๆนี่คือกันก็คมหมายอันเดียวกันมันก็สามารถใส่ได้เนาะแล้วตัวคูณเคยเฮ็ดบ่
ข่อยบ่เคยเฮ็ดเทื่อเพราะว่าอย่างข่อยบ่ได้ใช้คุณครูนี่มันบ่อีหลีมันบ่มีประเด็นเนาะเอ็นคุณครูเนาะเอ็นคุณเป็นไสบ่รู้คุณครูเอ็นซะเนาะคุณครูเอ็นมีบ่ฮะบ่ได้บ่มีคุณครูเอ็นเนาะหันเอ็นเด้ก็บ่แม่นนะเฮ็ดจังได๋ซั่นหมายความว่าจังได๋คุณก็บ่มีอีกฉะนั้นคือเห็นอยู่นี่ก็คือมันจะมีเพียงแค่บวกบวกกับเอ็นลบลบนี่เอ็นลบลบเอ็นบวกบวกมีสามารถใช้ได้นะเนาะฉะนั้นก็คืออันนี้เป็นสูตรที่ว่าเขาเจ้าใส่ไว้อยู่นี่เนาะสั่นไปเนาะนี่เอ็นลบลบนี่มันก็ยังบ่ออกอีกเท่าปิ้นออกมาเลยนี่ครับเขียนไว้อยู่ในนี้เอ็นลบลบอีกบ่ออกมาเลยถ้าว่าลบลบเอ็นจะเอาใส่ซ้ำกันนี่บ่ได้มันจะบ่เตือนเออลบลบลบเอ็นมันต้องเท่ากับเนาะ a ลบลบตัวนี้นี่มันต้องเท่ากับ2เรียกว่ามีเท่ากับ2อย่างนี้เนาะแค่นี้ก่อนสำหรับตัวเรื่องรูปตัวนี้เนาะฉะนั้นก็คือหมายความว่าจะได้หมายความว่าค่าทับอิฐของมันจะเริ่มต้นที่0เนาะแล้วตัวนี้มันจะน้อยกว่าอันน่ะความยาวของสุด data ข้อมูลของมันฮั่นเนาะคืออยู่ในนี้มันเป็น5เนาะก็คือมันตัว5มันก็ต้องมีลำดับว่าลำดับที่0 1 2 3 4เนาะถูกต้องแล้วเนาะแล้วก็บวกขึ้นเธอละ1เนาะบวกขึ้นเทอร์ละหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็ว่าใส่คาไว้อยู่นี่เนาะว่ามันสิมาปริ้นออกมาบัดนี้นะเดี๋ยวค่อยสิตัวนี้ออกก่อนดิมันข้อมูลมันจังบ่หลายเกินไปโอเคล็อกเนาะเอลิเมนต์เนาะเนาะก็ใส่ไว้อยู่นี่เนาะหมายความจะได้หมายความมันจะพิมพ์ออกมาเนาะพิมพ์ออกมาเป็นแต่ละแต่คืออยู่นี่เห็นป่ะ1 2 3 4 5มันจะพิมพ์ออกมามันจะเป็นสุดมันจะพิมพ์ออกมาเลยหมายความว่าทุกอย่างที่มีอยู่นี่จะพิมพ์ออกเลยฉะนั้นคือเฮาอยากได้ข้อมูลอย่างเฮามี โทษเอาประมวลผลข้อมูลไว้เลยประมวลผลตามข้อมูลตามนั้นเลยว่าซั่นเป็นเนาะบ่ย่านเนาะประมวลผลไปเลยประมวลไปโลดประมวลผลไปเรียบร้อยโลดเรียบร้อยแล้วเฮาอยากเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดเนาะสมมุติว่าข่อยอยากบวกขึ้นตื้อหมดต่างๆสมมุติว่าเฮาบวกเกินนี่เนาะสมมุติว่าข่อยเฮ็ดบวกข้อเฮ็ดว่าบวก1อยู่นี่เนาะมึงดูเนาะแท้แล้วค่ามันจะเพี้ยนไปเนาะค่ามันจะเพี้ยนไปมึงดูมันสิมีหยังบางอย่างนี่เฮาเว้ากันได้ว่าถ้าว่ามันเกินนี่จะเป็นเด้มันจะเป็น undefined เนาะแต่บางค่ามันจะออก error ฉะนั้นก็คือต้องเรียนระวังจริงๆในการรูปก็คืออย่างการวนข้อมูลคือสิออกมาแล้วบวก1ปั๊บมันก็จะข้ามเลข1ไปเลยมันก็มี2 3 4 5มาเลยแล้วกัน define ตัวที่6บ่มีเนาะหรือว่ามีเจ้าอยากใช้ตัวนี้เพื่อหยังจะป้อนข้อมูลก็เป็นไปได้เนาะจะป้อนข้อมูลไปเลยก็ได้แต่แน่นอนถ้าป้อนข้อมูลปรับมันก็จะแล่นแบบบ่สิ้นสุดให้เจ้าโหลดเนาะสมมุติว่าค่อยแล่นจังซี่นี่อ้าว ARR เนาะ .push เนาะเอาหยังเท่ากับหยังอันน่ะเท่ากับpush นี่ขอ push ไปจนหมดนี่ก็จะ push อันindex เนาะ push index เอาตัวเลขนี้ไปโหลดมันเป็นเลขเด้เนาะแล้วนี่เรามันแล่นบ่สิ้นสุดแล้วนี่เฮ้ยเห็นบ่แล่นขึ้นไปโลดเห็นบ่ตัวเลขนี่จะบุนติ้วๆๆแล่นขึ้นไปโลดเนาะแล้วก็กดคอนโทรลเนาะ close เนาะ yes c เนาะ stop ไปโลดเพราะฉะนั้นเราเป็นมันก็แล่นไปอยู่แล้วแบบบ่สิ้นสุดเลยฉะนั้นก็คือในข้อมูลเจ้าอยากแล่นแบบนี้มันก็สามารถปล่อยมันแล่นไปได้เลยเนาะแต่แน่นอนแล้วมันจะบ่ออกในรอบนี้จักเทื่อเนาะฉะนั้นในการเขียนตัวโปรแกรมตัวจริงถ้าบ่แม่นเกี่ยวกับเรื่องบ่จําเป็นเฮาจะบ่ได้เล่นให้มันเล่นค้างไว้อยู่นี่ว่าซั่นเป็นเนาะเฮาต้องมีคําสั่งให้มันหลุดออกจากนี้บ่ซั่นแล้วแม่นคอยซีวิวเจ้าก็แล่นอยู่หั่นแหละว่าซั่นเป็นเนาะแล้วเฮาจะล้มกันลืมตื่มอีกว่าตัวนี้มันจะมีวิธีการใช้งานมันจังได๋เนาะเนาะอันนั้นแม่น for เนาะแล้วมีหยังอีกเนาะทีนี้นี่ก็คือมี for มีหยังอีกมี for of เนาะตามสูตรบทเรียนเฮามีนี้ตามสูตรบทเรียนมี for เนาะนี่อธิบายอยู่ตามนี้เนาะ for เนาะวันนี้มีอีก for of เนาะ for of เนาะ for of นี่ก็เขาก็สร้างขึ้นมาเนาะสร้างขึ้นมานี่ก็ความหมายอันเดียวกันเนาะต่างแต่ว่ามันใช้งานง่ายกันซื่อๆเนาะนี่ขอเอานี่ก็ไปนี่ว่า IT นี่ซะนี่ง่ายอยู่บ่ได้ก็คือมีหยังมันจะบ่มีขั้นตอนบวกๆหรือว่าเริ่มต้นศูนย์หรือว่า
ต้องเงื่อนไขจังได๋เลยมันจะบ่สนเลยเข้ามาจังได๋มันจะบ่สนหยังเลยก็คือมันจะบอกว่าเออโอเคมันจะเริ่มต้นที่0โลดเนาะละแล่นจนหมดแค่นั้นบ่ได้มีหยังหลายก็คือบ่ยังบ่ต้องไปเขียนให้มันยุ่งยากว่าเออต้องบวกต้องนี้ต้องที่บ่อันนี้เฮาจะใช้ในกรณีที่ว่าเฮาอยากมีเฮาอยากได้ข้อมูลหยังต่างๆแล้วเฮาสามารถเปลี่ยนแปลงหยังได้ก็ก็ใช้วิธีนี้เนาะตัวนี้ก็คือมีสาระก็คือเนาะ IT IT of RR เนาะค่อยเขียนใส่ log pin IT เนาะเบิ่งดูเดี๋ยวตัวนี้ค่อยจะหยุดก่อนเนาะค่อยจะหยุดนี่โอเคนี่1 2 3 4 5มันต้องไปเขียนเป็นยุ่งยากอีกสิก็ได้ใช้วิธีนี้ก็ได้เนาะกับ for of เนาะ constantit of ar ออกคือกันง่ายกันเนาะแต่ว่าจะบ่ซื่อๆมันอยู่ที่ลำดับที่เท่าใดเนาะอันน่ะเนาะตัวนี้แม่นหยังแม่น for of เนาะ for of ตัวที่2มามีหยังตัวที่3มาเนาะโทษ for หยังตัวที่3มัน for in เนาะ for in เด้อันนี้ก็บ่ค่อยได้ใช้เพราะปานใดเนาะเนี่ย for เนาะมี for in อีกเนาะนี่ for in for in ก็คือกัน for in นี่ก็คือจะเป็นหยังก็คือมันจะแลนเนาะแลนหยังแลนอยู่ในหยังก็คือมีหาเนาะมันจะหาว่ามันจะบอกว่าทั้งเพราะว่าถ้าว่าเฮาใช้ชุดข้อมูลที่บ่แม่นหยังก็คือมีโบเมนนั่นน่ะ primary div เนาะก็คือโบเมนตัวเลขโบเมน string เนาะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งตัวนี้ข่อยจะให้ตัวอย่างขึ้นมาแม่นหยังก็คือว่าเนาะ object obj เท่ากับเนาะเท่ากับหยังสุดคําสั่งตัวนี้ข่อยว่าแม่นหยังเดี๋ยวแล้วมี type เท่ากับตัวนี้เนาะแล้วเป็น array เนาะนะแล้วเป็น array แล้วค่อยใส่นะอารีว่านะอารีวันนี้1 2 3นะค่อยจังซี่เนาะแล้วค่อยใส่ว่าสุดคําสั่งนี้มันเกี่ยวกับหยังว่าค่อยชื่อว่า name นะมี name เป็น string เนี่ยมีหยัง last name เป็น string นะเป็นข้อมูลไปเลยเนาะฉะนั้นน่ะคือตัวนี้ค่อยก็ต้องใส่คือกันมีหยัง nameมิสเตอร์ A เนาะlast name เท่ากับหญิง B นะโอเคก็ให้ตามนี้เลยB นะ C นะ D F E นะเพื่อ3สุดนี้พอเนาะฉะนั้นก็คือตัวนี้มันก็คือมันจะใช้ในเพื่ออย่างรูปข้อมูลที่เป็นอย่างเป็นที่ว่าเป็นประมาณออบเจกต์ทั่วไปนี่เนาะเราจะใส่ในนี้นี่ก็จะใส่ในเปลี่ยนเป็นออบเจกต์ทั่วไปนี่เนาะโอเคเราค่อยละเนาะมันจะถามว่ามันจะมีตัวคีย์เวิร์ดนี้เข้าไปว่าถ้ามันมี property ตัวนี้เนาะมี property key นี้ครับฉะนั้นน่ะคือเราจะปิ้นออกมานี่สมมุติเราค่อยเอาตัวนี้ออกก่อนนี่เอาตัวนี้ออกก่อนเนาะก็จะปิ้นนี่เนาะ log keyเท่ากับ key เนาะเออเป็น property ของมันนี่แหละแล้วก็ value เนาะ value มันมีหยัง obj key เนาะ obj value เนาะนี่ value นี้โอเคเห็นป่ะมันจะเขียนออกมานะ key ก็คือมีหยัง key ก็คือมีหยังลำดับที่เท่าไหร่เห็นป่ะมันจะบอกว่าลำดับที่เท่าไหร่ลำดับที่เท่าใดเนาะลำดับที่เท่าใดแล้วมันจะมีข้อมูลอย่างใดลำดับที่เท่าใดมีข้อมูลอยู่ใน0 1 2เนาะมันจะมีข้อมูลอย่างใดแล้วถ้าเฮาใส่ในกรณีหยังสมมุติว่าข่อยใส่นี้เนาะว่า obj 1เนาะนะ1เท่ากับเนาะ name เท่ากับหยัง i เนาะ last name เท่ากับหยัง j โอเคค่อยสร้างเป็นประเภทนะ
ประเภทที่ว่าตามใจคอยเนาะเราคอยบอกออบเจกต์บนี้นะคอยเอาออบเจกต์หนึ่งเนาะ obj หนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็ obj หนึ่งเมียงอีกนี่มีคีย์เมียงAny time because of type string can be used index time. Okay. To no index signature. ตัวนี้มันเป็นรุ่นของข่อย string. Okay.obj 1 string ค่อยมันกันเดี๋ยวตัวนี้ค่อยสิอธิบายเติมเนาะตัวนี้เนาะธรรมดาแท้มันมีกฎตัวนึงกฎของค่อยจะใช้เปลี่ยนเป็น216เพิ่นใส่ได้บ่ใส่ได้บ่16 ES5 ว่ะ ES5 ใส่ได้ว่ะแป๊บธรรมดามันได้ตัวนี้ ES เท่าไหร่ว่ะเพิ่งแป๊บนึงค่อยมันเฮ็ดได้นะES มีหลายมาตรฐานนี่แหละ ES next โอเคใส่ ES next ES next น่าจะได้โอเคใส่ ES next เนาะ save ES next ก็เซฟบ่ได้ว่ะตัวนี้บิ้วใหม่ว่ะคีย์เบิ่งได้บ่เออเรอแน่นอนละเดี๋ยวค่อยสิชอบเบิ่งก่อนมันมี ES ถ้าใดอันที่ว่ามันสามารถเฮ็ดให้ได้ดีนะ2019 2020 common 2000 ES next ES next common JS module ES nextTarget ES 2015 ES next ES next Target ES 2015โอเคเพิ่มปีทั้งสองอย่างนี้แต่บนอะไรนี้ธรรมดาวิธีที่2ที่เราใส่ได้ก็คือมันจะมีนี่ก็คือเขาป้อนซื้อไปเนาะก็คือบุจะเป็นต้องบุจะเป็นต้องยังเป็นต้องยังต้องใส่แบบนี้เนาะธรรมดามันจะออกเป็นแบบนี้เนาะออบเจกต์ของเขาเนาะมันจะมีเนมอีกครบแล้วเรียบร้อยแต่ว่าวิธีการที่2เขาป้อนได้ก็คือเพราะว่าเขาจะถือตัวเนาะออบเจกต์ตัวนี้เป็นอาร์เรย์เนาะป้อนซื้อที่เข้าไปได้เนาะคือ last name ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนอนเนี่ยมันบุผ่านโคตรตัวนี้มันบุคอมไพล์เขานี่เนาะบุคอมไพล์มาโอเคตัวนี้ก็คือจะปิ้นออกมามันก็จะปิ้นออกมาตามไปเลยตามลำดับเลยคือ name last name ออกมาเป็นอย่างนี้อะได้เลยดิสันเออมันอันนั้นซื่อว่ะเออได้ละคีย์เอาเดี๋ยวนี้ได้คีย์บวกอะเป็นยังlast name ได้มาโอเคแต่ผมคิดว่ามันยังมีประเด็นอยู่วันนี้สมมติว่าใครอันมา constant key เท่ากับ key บวกอ
บ่ได้ถ้าไปใส่แบบนี้เลยนี่เขียนในสตริงนี่เลยบ่ได้เอาออกไปเดี๋ยว last name เราตีไปจังซี่โอเคสมมติเราคอยจังซี่เราเอาคอยเช็คตัวอย่างนี้เบิ่งก่อนเห็นว่านั้นเดี๋ยวคอยกดเพิ่มขึ้นบ่ว่ามันกดมันมีอันนั้นอยู่บ่เนี่ยเนี่ยอืม currency เนี่ยอืมเอสสิบห้าอันน่ะว่าใช้ ES นี่แต่ละ ES สิบห้า ES สิบห้าเอา common JS นี่แหละเพี้ยนมาละใช่ป่ะมันจะมี object value key มันจะมี key เป็น name ก่อน key เป็น name key เป็น name object value เท่ากับ j เนาะ key last name เห็นป่ะมันจะออกเป็น last name นี่เนาะ value เป็น j อีกเพราะว่ายังค่อยใส่ตายตัวจังซี่เนาะเพราะว่ามันบ่ให้ค่อยผ่านค่อยไปเฮ็ดบ่ได้จังไปเนาะอันนี้เป็นตัว for in เนาะเนาะสําหรับ for in ละหมายก็ว่ามันใส่ผลลูปออกข้อมูลคือทางนั้นเนาะโอเคสั้นเดี๋ยวจักนาทีอันนี้นะบอสั้นล่ะกับเมนมีตัวนึงอีกก็คือ while loop เนาะ while loop ตัวต่อมาคือ while loop เนาะ while loop ก็คล้ายๆกับ loop ตัวนี้เลยเนาะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขเนาะก็คือมันจะมี while loop กับ do while loop เนาะ do while loop นี่เนาะ while loop มันจะมีต่างกันหมดเนาะ do while loopเนาะมันจะมี while loop เนาะ do while loop แล้วก็ while do loop เนาะเฮ้มันจะมีตามนี้เนาะ while do loop while loop do while loop แล้วก็ใช่ละ do while loop do while loop มันมี while do ตัวนี้นะมีไวดูเนาะมันผิดละไปเข้าใจตรงภาษาซีอย่างละโอเคเนาะไวรูปเนาะเอาตีขึ้นสิออกมานี่มันก็ขึ้นใหม่ก็เป็นจังซี่เนาะไวหมายความจะได้ว่ามีเงื่อนไขหยังเนาะสมมุติว่าเฮาตั้งว่าเนาะจากตัวข้อมูลตัวเก่าข้อมูลตัวเก่าสมมุติว่าเฮาเฮ็ดเนาะว่า n 2เนาะเนาะเอานะเท่ากับนะ number array เนาะ array ซะนี้เนาะจะเท่ากับเนาะ1 22 3 4 5ประมาณนี้เนาะ n 2ก็มีแล้วซื้อ n 2ต่ำแล้วโอเคใช้ n 3ซะเนาะหลังจากนั้นใครว่าเนี่ย n 3ก็มีแล้วเนี่ยnumber but has Thai number must be Thai number เขียนดิเป็นอีหยังมาเขียนอย่างผิดเอา copy มาใส่บังดูเนาะ n 3 n 4โอเคซื้อต่ำกันมันมี n 3อยู่ดิที่บ่ประกาศขึ้นหลายพวก n 3 n 3อือเอา NC ได้ผ่านเรียบร้อยแล้ว number เนาะโอเค NC เนาะแล้วค่อยแล้วว่าเนาะวันนี้ค่อยแล้วว่าเฮ็ดจังได๋มันจังกันน่ะแรงของรอบลูปนี่ได้เนาะฉะนั้นคือในเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเฮาจะต้องมีสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะออกนี่ถ้าจะไปว่าเออเท่ากับ1แน่นอนแล้ว1ก็หมายว่าถูกเสมอก็หมายว่ามันจะบ่จบเนาะก็จะแลนอยู่หั่นแหละเนาะสมมุติเราค่อยแลนจังซี่เราค่อยว่าเออเอาค่อยบ่เฮ็ดจังค่อยว่า y 1ถูกเสมอคือให้มันแลนเท่านี้ลดเราค่อย
พิมพ์ให้ออกรถว่าเป็นหยังสมมุติว่าสมมุติว่าเขามีค่าอยู่นี่เนาะว่า nn เนาะเท่ากับ0เนาะแล้วค่อยก็บวกขึ้นตลอดดิบวกๆก็ได้นี่นะ nn เนาะบวกๆขึ้นไปเนาะนี่ค่อยแล่นเบิ่งนี่มันจะแล่นไปเป็นบ่สิ้นสุดเลยมันก็แล่นหมุนเป็นรถนี้แล่นไปแล้วที่รถนี้ก็คือความไวเอาเห็นรถนี้ความไวมันสําไหนเนาะนี่ต่อมา 15,300 ล่ะเนาะมันบ่ชุดจักเทื่อเนาะถ้าว่าเป็น0เด้ถ้าตั้งเป็น0เนาะตั้งเป็น0นี่ก็คือบ่สิ้นสุดก็หมายความว่าตัวนี้นี่ตัวอยู่ในว่ายนี่หมายความว่าตัวนี้ตั้งเงื่อนไขมันว่ามันเมื่อใดมันจะสิ้นสุดก็จะเป็นเนาะนี่พอแล่นที่มันกระชุดแล้วนี่พอสูงบ่แล่นจะเคลื่อนเนาะถ้าสมมุติว่าใครว่าว่าหยังคือว่าเอา NN นี่นะต้องหยังต้องน้อยกว่า100คือจะแล่นเท่า100นะสมมุติว่าเคยแล่นเท่า100เนาะแล่นเท่า100โอเคเอาแล่นเบิ่งมานี่นี่ก็ตั้งว่า100คือมันจะเรียน100จบปึ๊ด99แน่นอนแล้วมันเริ่มต้นที่เป็นหยังที่0นี่แน่นอนละถ้าว่าเปอร์เซ็นต์เจ้าก็เท่ากราฟนี่เนาะ100ก็คือมันจะออก100ให้เจ้าแต่0เท่า100มันก็จะเป็นนะ100กับ1โตเป็นตัวเพราะรวมกับเลข0พร้อมนี่เนาะว่ายเนาะดูว่ายดูว่ายเนาะกันเดียวกันต่างแต่ว่าก็คือมันจะเฮ็ดเวียกก่อนแล้วจึงมาเบิ่งเงื่อนไขเนาะสมมุติเราเคยใส่ตัว NN คือกันเนาะ NN เนาะเราค่อยจะล็อกตัวนี้ส่งมาตัวนี้เนาะตัวนี้เขาจะคอมเมนต์ไว้ก่อนอ่ะมาคอมเมนต์เลยตรงนี้เอาแล่นรถไปจะเท่ากับ1ซะนี่ตรงนี้แล้วไว้เนาะเราค่อยก็ว่า NN น้อยกว่าหรือเท่ากับ100เนาะก็ความหมายอันเดียวกันต่างแต่ว่าก็คือมันจะปฏิบัติก่อนจะมาเช็คเงินไขมันจะบ่เช็คเงินไขก่อนใช่ละคือบ่แล่นคันนี้ซั่นดู N0 NN เด้ดูไว้มันก็เขียนถึกเลยซะนี่นี่แล่นอยู่นี่นี่แล่นอยู่นี่นี่แล่นอีกสักอย่างนี้น้อยกว่าดูเท่ากับ1นี่ค่อยลุกตัวนี้ก่อนบ่มาค่อยจะเอาตัวนี้สูตรโอ้มันแล่นอยู่นี่ตลอดที่ลืมไปถ้าเป็นออกมันก็แล่นอยู่นี่มันก็บ่ออกนอกห้องนี่ยืดเถื่อพ่ออย่างเอ็นบ่เท่าเอ็นบ่มีการบวกเด้มันก็บ่ได้แม่นพุ่นล่ะค่อยต้องใช้ NN บวกบวกอย่างบวกไปก่อนเพราะฉะนั้นเป็นเพื่ออย่างเพื่อให้มันชุดเต็มส่วนเพราะฉะนั้นมันบ่ชุดตัวเป็นตัวโคตรเฮาวางไว้อยู่หั่นลืมเบิ่งไปบัดนี้นะก็ไปชุดแล้วก็แล่น0ตลอดนี่เฮาบ่ได้บวกนี่นี่ NN 0 0 0 0อ่ะมันเปลี่ยนคือ0ตลอดเวลาเปลี่ยนคือ0 0ตลอดเวลาฮะมันคือบวกขึ้นจ้ะล่ะธรรมดามันต้องแล่นตลอดเวลาตัวบวกขึ้นแล้วมันเปลี่ยนมันคือบวกขึ้นซั่น NN น้อยกว่านี้เปลี่ยนมันคือบวกขึ้นเป็นหยังเป็นหยังคือว่าเป็นจังซั่นเพราะว่าหยัง NN ของเฮามาประกาศเอาอยู่นี่แล้วมันเข้าใจว่า NN เป็นของโตในนี้ซั่นน่ะคือมีหยังบวกขึ้นก็ยาเนาะมันก็ยังมากดว่าถ้ากลับ1มันจะบ่ทันที่ปิ้นออกมันก็กลับขึ้นมาแล้วมาตั้ง0ใหม่กลับขึ้นมาแล้วมาตั้ง0ใหม่กลับขึ้นมาแล้วมาตั้ง0ใหม่ตลอดมันก็บ่สิ้นสุดจักเทื่อแม่นบ่ล่ะฉะนั้นก็คือตัวประกาศของพวกเจ้าที่ต้องได้หยังสมมุติว่าใช้ตัว NN รวมเนาะเนาะ NN เท่ากับ0แม่นบ่ล่ะเป็นตัวนี้NN เท่ากับ0บัดนี้นี่จะแล่นบ่บัดนี้มันก็ต้องแล่นเนาะปล่อยเฮาตั้งอยู่เนาะจะละโอ้ยลืม NN บวกดีก่อนนี่โอเคเงื่อนไขครับอันนี้ก็คือเป็นถ้าเฮาวางคำสั่งผิดแล้วมันก็จะแล่นอยู่แหละแล่นวนอยู่หั่นอยู่บ่สิ้นสุดจริงแหละก็อันตรายนี่อ่ะมันก็บ่เข้ามาซั่น
เข้ามาอีละเป็นหยังเอ็นเอ็นบวก1 2 3 4 5ขอเอาตัวนี้เอ็นเอ็นเข้ามาตั้งศูนย์คูณทั้งเก่าแล้วก็มาดูมาปิ้นมันออกก่อนเนาะเนาะปิ้นมันออกแล้วก็บวกขึ้นเนาะแล้วมันเป็นหยังมันคือบ่แลนเค้าซั่นเด็กมาละโอเคยังเป็นโค้ดของข่อยของโปรเซสโอเคเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นว่ายในการรูปข้อมูลเพื่อจะปิ้นข้อมูลออกมาเอาเห็นทันสิขอจบในสำหรับ EP นี้เนาะเดี๋ยวเจ้าหน่อยสิอัพโหลดนะข้อมูลนี้ขึ้นเทิร์นเลยเนาะขอเอามันอยู่เทิร์นเลยว่ายว่ายดูว่ายมีแต่ว่าข้อมูลต่างๆนี่คอยอัพโหลดขึ้นอยู่ Git ตัวนี้ใช่ละ Git ตัว e-wallet Git มาแล้วนี่เราแอป e-wallet ตัวนี้นี่นะอัปเดตซีมือก่อนเนาะเดี๋ยวขอจิบปะลิงอยู่ที่นี่ตื่นเนาะ EP 15อะไรเดี๋ยวขอจะอัพขึ้นเดี๋ยวที่ประสอนกับน้ำเส้นตัวนี้คร่าวๆเนาะพุชขึ้นไปเอ้า sorry อัปเดต EP 15และขอจังมาพุชขึ้นเนาะคือส่งขึ้นมานี่ส่งขึ้นมานี่บ้างรีเฟซเบิ้งซีมือก่อนยังบันอัปเดตเธอนี่โอเคแล้วเช็คเบิ่งเด้อน่าจะอัปเดตแล้วอ้าวมาละรีเฟซเนาะนี่42วิก่อนนี่ไปเดี๋ยวเรียบร้อยละอ่ะมีแต่เข้าไปเบิ่งอยู่เด้อตามลิงก์ตัวนี้